มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนักท่องเที่ยวทยอยเข้าชมพระบรมมหาราชวังวัดพระแก้วจากสถานการณ์การแพร่กระจายของโควิดนะคะที่ตอนนี้ไม่มีผู้ติดเพิ่มกว่า2สัปดาห์แล้วทำให้มีประกาศเลิกเคอร์ฟิวผ่อนปรนระยะที่4สถานที่ต่างๆนะคะเริ่มกลับมาเปิดบริการเหมือนเดิมค่ะรวมถึงพระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้วที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมสถานที่ได้แล้วนะคะแต่ยังต้องป้องกันเพื่อไม่ให้โควิดกลับมาแพร่กระจายรอบ2ได้อีกค่ะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วนะคะตั้งแต่วันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวนะคะเดินทางเข้าเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่องค่ะโดยส่วนใหญ่จะมากันเป็นครอบครัวแล้วก็เป็นกลุ่มเพื่อนนะคะกลุ่มนักท่องเที่ยวแบ่งเป็นชาวไทยวันละ 1,000 ถึง 2,000 คนชาวต่างชาติวันละประมาณ100คนค่ะจากเดิมนะคะที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติวันละ 10,000 ถึง 30,000 คนคนไทยวันละประมาณ 5,000 คนทั้งนี้นะคะนักท่องเที่ยวจะต้องผ่านจุดคัดกรองสแกนแพลตฟอร์มไทยชนะนะคะเว้นระยะห่างระหว่างกันล้างมือให้สะอาดแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยทุกคนก่อนที่จะเข้าชมค่ะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีประชาชนให้ความสนใจเดินทางเข้าเที่ยวชมจำนวนมากนะคะแต่ยังมีมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้โควิดกลับมาแพร่กระจายรอบ2ได้อีกค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ